ทำให้รู้ว่าหนึ่งมันเหนื่อยชิบหายเลยสั้นมากๆคีย์เพลงไม่ค่อยพอดีแล้วด้วยนะวันนั้นมีป่วยแล้วมันแบบเสียงมันแหบมากๆวีต้องแคนเซิลเพราะว่าเสียงวีแหบแบบสวัสดีค่ะมินแมกกาซีนอยู่กับ Violet Vortier นะคะก็วันนี้เราจะมา recap โมเมนต์บนเวทีก่อนที่เราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Thunderdome You Better Love มีคอนเสิร์ตกันค่ะอันนี้เป็นตอนงานตันไฟตันค่ะเป็นที่ Impact Arena เมืองทองธานีใหญ่มากตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยค่ะเหมือนแบบปกติวิไม่เคยได้ต้องเหมือนถูกล็อกท่าเต้นในการเต้นใช่ไหมแล้วก็ลองไปด้วยทำให้รู้ว่า1มันเหนื่อยชิบหายเลยแล้วก็2คือเมื่อก่อนเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเราก็จะโฟกัสกับคนดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันคือต้องโฟกัสกับการเพอร์ฟอร์มมันก็เลยแบบอ๋อเราต้องชิฟต์โฟกัสใหม่ก็เลยได้เรียนรู้สิ่งนี้ในวันนั้นค่ะอันนี้โมเมนต์ขึ้นคอนเสิร์ตเลนี่ก็คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นอันนี้ก็ Impact Arena เมืองทองเหมือนกันก็คือโอกาสดีๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าแบบเป็นศิลปินต่างประเทศจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตกันเชียร์ที่เราจะได้ขึ้นเวทีแบบนี้ก็เลยแบบเอาวะเต็มที่ถือว่าไปแฮฟฟันไปสนุกเพราะว่ามันก็ขึ้นไปแบบสั้นมากๆคีย์เพลงไม่ค่อยพอดีแล้วด้วยนะแต่ก็คือสุดตายแล้วก็เออสนุกดีค่ะสนุกมากๆเลยค่ะโมเมนต์ที่3อันนี้โอเคอันนี้คือ Big Mountain ปี2022แล้ววีป่วยความชิบหายของวันนั้นคือวีจำได้เลยว่าวันนั้นวีป่วยแล้วมันแบบเสียงมันแหบมากๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะรอดขึ้นโชว์ไปไหมแต่ว่าก็ร้องเต็มที่แล้วก็ใช้วิธีแบบท่าไหนต้องขึ้นสูงคือไม่ไปเลยเปลี่ยนโน้ตเอาเลยอะไรเงี้ยแล้วจบโชว์วันนั้นอะจริงๆวีต้องไปเล่นอีกงานหนึ่งที่ Overcoat วีต้อง cancel เพราะว่าเสียงวีแหบแบบเกินร้องได้ค่ะก็เป็นอะไรที่เสียใจจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าวันนั้นทำเต็มที่มากๆจริงๆแล้วโชคดีที่มีส้มมะลิขึ้นมาช่วยร้องด้วยก็เลยแบบแบ่งเบาเพลงนั้นไปได้แบบนึงอยู่เหมือนกันยังหายเลยใช่ค่ะก็คือวันนั้นกลับไปคือเป็นแบบไปตรวจคอเลยมันเป็นหลอดลมอักเสบใช่ค่ะอันนี้อันสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ Beach Boys and Girls งานนี้ Chanel ทั้งตัว แล้วก็ลมแรงมากจนแบบคือตัววิจะปิวอยู่บนเวทีแล้วก็ผมปิวอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋ออันนี้คือก่อนหน้านั้นอะคืนวันก่อนหน้าวิไปงานเปิดร้านของ Chanel ใหม่มาที่บูติกใหม่ที่ Embassy แล้ววิก็เลยอ๋อเราไปเล่นหัวหินใช่ไหมงั้นเก็บผมเลยดีกว่าซึ่งเป็นการนอนที่ทรมานมากที่เรานอนข้ามคืนด้วยเปียสองอันแล้วเข้าไปเล่นก็คือสนุกมากค่ะแต่ตอนตื่นมาคือทรมานนะแล้วก็ไปเล่นโชว์แล้วคนก็แบบน่ารักมากๆเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมือนร้อนอยู่แต่ว่ามันมีความแมจิกเพราะด้วยความเป็นทะเลและแดดมันสวยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบฟิลดีอีกแบบค่ะคอสตูมผสมกันค่ะเวลาคอสตูมก็คือจะมีวันไหนขี้เกียจก็จะมีคนแต่งตัวให้หรือวันไหนงานใหญ่ก็จะมีคนแต่งตัวให้แต่ก็หลายๆครั้งขึ้นคอนเสิร์ตก็จะเลือกเองประมาณนึงพบกับวีได้ที่คอลัมน์มินท์ทอล์กนะคะใน Mint Magazine Volume 16ค่ะแล้วเจอกันค่ะ